กราบสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมจะมารีวิวแรดให้ฟังนะก็จะบอกเลยก็จะพูดโดยรวมนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมเป็นผู้เล่นที่เล่นเมดนะครับเล่นตัวละครเมดนะครับลิเลียน่าแรดอะไรทั้งหมดนะครับพูดกันว่าด้วยเรื่องแรดเลยนะก็จริงๆผมชอบสกินมวยไทยมากกว่าว่ะสกินมวยไทยมันดูกระบัวขาวดูเตียงก้าวหลังผางเขาให้ลงไปที่สองตาหนุมานตะไหวแหวนลาลีเล่นเกวียนหื้อโอ้โหแม่งของจริงว่ะอันเนี้ยมันดูแบบมีสตอรี่ไงอะไรอะเรื่องราวมีกล้ามมีหมัดมีที่สำคัญหมัดมันอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมช้างกูอยู่ไหนเนี่ยหมัดมันอะของจริงคือหมัดมันอะสีหมัดมันไม่ขัดลูกตาเว้ยเอาถ้าดูโมเดลนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้ามูดูโมเดลนะทั้งกล้ามเนื้อมัดกล้ามชุดอะไรแม่งเท่เว้ยไอ้พวกเนี้ยแม่งเวลาใส่ผ้าคลุมมันจะเท่คือก็จะไอ้พวกตัวละครเวลามันใส่ผ้าคลุมมันจะเท่แล้วผ้าคลุมสังเกตดีๆนะข้างหลังมันเป็นลายหมาป่าด้วยไหมลายหมาป่าเหมือนแบบแนวแบบนักต่อยแบบมาจากพวกแบบโซนฝั่งนู้นอ่ะไม่ใช่นักไม่ใช่แบบอ๋อไม่ใช่มวยไทยอ่ะเป็นรุ่นพวกรุ่นเฮฟวี่เวทมีแบบเข็มขัดนะเข็มขัดเกงซับในนะใส่แว่นให้เหมือนกับพวกถ้าใครเคยเล่นพวกบัตตี้ลงบัตตี้โรอะไรก็จะเป็นตัวแบบไอ้กิ้งก่าที่หายตัวได้เขายังไม่ขึ้นชกนะถ้าเขาชื่นชกเขาน่าจะถอดเจ้าตัวนี้ออกแต่ที่ขัดตาผมก็คือน้ำแข็งนะน้ำแข็งดูแข็งกระด้างอะนะแต่ผมเข้าใจนะว่าคอนเซ็ปต์คือมันแสงสีทองมันเป็นนักมวยไปแล้วไฟมันก็คือตัวธรรมดาแล้วตัวนี้มันก็ต้องเป็นน้ำแข็งเพราะไม่งั้นมันมีอะไรให้เล่นอีกอะไม่มีธาตุแล้วต่อยเป็นสายฟ้าไหมฮะเป็นหมัดเป็นสายฟ้ามาจากตะกร้อไหมพอเสยแล้วเปี้ยงออกมาไหมใช่ไหมก็กูเล่นน้ำแข็งแล้วกันมันก็ได้ดูแบบเป็นก้อนแข็งพุ่งไปผมยังไม่เคยลองนะผมก็เพิ่งได้เหมือนกันใช่ไหมจะปล่อยพวกชื่ออันตีพุงมาจากขนนามอยผงวอกเนี่ยเดินไปใช่ไหมก็คงจะเป็นนี่แหละน้ำแข็งครับถ้าผมอยู่ในนั้นผมก็คงไม่ขัดกับเขาเอาน้ำแข็งดีไหมหมอยไหมไม่โอ้ไม่กูน้ำแข็งดีแล้วดีที่สุดครับแล้วถ้าผมทำสายฟ้าได้ไหมเอฟิกหนึ่งพอไหมไม่พอน้ำแข็งแล้วกันก็คงจะมาประมาณนี้นะครับมันก็คงจะมาประมาณนี้แล้วมันก็มาทางน้ำแข็งแล้วอ่ะมันก็คงเป็นน้ำแข็งก็ไฟก็มีแล้วสีทองก็มีแล้วใช่ไหมมันก็แบบเอ้าทีนี้จะเอาอะไรมาเล่นก็หมดแล้วโอเคก็เป็นน้ำแข็งโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบแค่ที่มืออยากอื่นลงตัวครับอยากอื่นลงตัวเหมือนพอดมาจากแบบกับยำดีใช่ไหมตอนมันเอาออกอ่ะมันเป็นนวมนะเขาดีไซน์นวมมาเลยเป็นนวมหมัดนะลองสังเกตให้เรามานั่งคุยกันเรื่องสกินก่อนนะครับผมเป็นคนชอบอย่างนี้มากกว่าที่แบบหน้าหนานะเป็นนวมข้างในเป็นสีแดงคือจะเล่น2โทนเลยก็คือน้ำเงินกับแดงนะครับแล้วตัวเขาเป็นสีดำให้ความหน้าเกรงขามครับน้ำเงินกับแดงดูยิ่งใหญ่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอิงประเทศไทยเปล่านะดูจากเส้นตรงนี้นะเห็นนะเส้นที่อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอิงหรือเปล่าแต่ว่ามันดูแล้วมันถ้าเป็นผมนะมาลีขี่เกวียนนะกูว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยควิกเพย์สักเกมนึงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมถามไอ้แกแป๊บนึงฮัลโหลแกจบยังกูชนะ2เกมติด wow. สุดยอดว่ะชวนกูทีดิยังไม่จบเอ้าแล้วมึงชนะ2เกมติดมึงทิ้งต่างไว้เองเลยว่ามึงชนะทิ้งต่างอะไรวะทิ้งต่างที่3แล้วเนี่ยโอ้เหรอะไรวะกูไปเปิด10นาทีมึงไป3เกมเหรอเอ้าก็เกมไว้เกมมันง่ายเวลากูเล่นน่ะเฮ้ยไม่มีมึงอ่ะเฮ้ยเอาไว้เสร็จแล้วกันเรียกกันมึงเล่นแมตช์ธรรมดาดีแล้วมึงจะได้เล่นมีอะไรไปโชว์เขาง่ายๆหน่อยโอ้ความคิดดีพอกูปากจังหวะสวยสุดพอแล้วกูรู้เรื่องแล้วเอ้ชัดตับมาครับบอกเลยว่าคอนฟองพี่อะของเจงเย็ดรู้เอาว่ะโอ้ไม่เห็นจะเห็นดีเทลเลยครับนี่ดูไม่ออกว่าเป็นรูปหมีหรือรูปถ้าไม่บอกนึกว่ารูปถ้าอยู่ใกล้ๆผมจะเลียให้รูปหมีนั่นแหละถูกแล้วครับมันเป็นรูปหมีข้างหลังตรงนี้มาดิโอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วบอกเลยไม่มีอีกแล้วแวนไฮโอเคเลยน้องโลโนเอาไปมึงหมัดเดงงดิงงดิงงดีพี่อะโปรแลชน้องงงดีเอาเปล่าระวังแวนเฮ้ยกูโดนติดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอ้ลีเชนโอ้อองเท้ามาก่อนเลยนะเนี่ยกะว่าเดินแก๊งทั้งเกมเฮ้ยมังกรปรับสูตรอมตะหรือวะทำไมไม่ตายวะเวอร์ดิไอ้น้องเวอร์ดิไอ้น้องมองอะไรลัมเบอร์มองอะไรเวอร์ดิไอ้น้องเวอร์ดิ
ยลั่นไม่หยุดลั่นไม่หยุดเห็นพี่ขำขำพี่คอนนะครับน้องคอนเวิร์ดออสตาเฮ้ย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 โอ้โหจังหวะนี้นักลาดเข้าไปเอ้ยใครลาดวะพวกเลยเพื่อนสวยตอนนี้โอ้โอ้บอกเลยแล้วตัวทำเกมแล้วตัวทำเกมตัวนี้เสยปากคอไปโอ้ถูกลาดหลังไม่เล่นเลยวะนี่โอ้โหแล้วแวนล้วงเข้าไปครับจังหวะนี้นักลาดเข้าไปแล้วโอ้แล้วถอยแวนออกมาหนึ่งหนึ่งก็จังหวะนี้ต่อยโอ้ยเสียฟิตมึงจะลาดอีกแล้วนะอืมต่อยเข้าไประวัง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 ไอ้น้องไอ้น้องระวังระวังครับระวังไอ้น้องไอ้น้องระวังครับอุ้ยเข้าปอกคอไปยังโดนอีกครับโอ้แทบแมตช์เลือดเลือดแทบจะแมตช์พี่บอกคำเดียวว่าน้องเสียวแหละโอ้ยยิง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 ไม่ถูกหรอกครับผมโอ้โหแล้วจังหวะนี้พลิกสวนกลับมาได้หรือเปล่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 าตายดิกูเป็นดีเจมดดำเลยสักอย่าลัดนะอย่าลัดนะกูขอตัวนี้เออมาดิครับผมมาดิครับผมลั่นไม่หยุดบอกเลยคำเดียวไรไรไรเรามองหน้าไอ้ไรเราน้องไอ้เออมังกรเลยน้องเออระวังไอ้ลั่นไม่หยุดบอกเลยลั่นมากครับเก่งพอสกินเลยนะเนี่ยเอาดิเพื่อนเอาดิโอ้แล้วแวนมันคิดว่ามันเป็นเทพเจ้าแวนย้อนอะไรมั่วตัวโอ้โอ้แล้วจังหวะนี้สองหนึ่งกูจู้ออกมาก่อนเลยครับผมทิ้งเพื่อนนี่แน่ครับครับผมรออะไรนะหลอนครับไม่กล้าเล่นนั่นเองแล้วเอลติดเอลติดครับผมจังหวะนี้โอ้โหหิวไม่หิวดูเองโอ้โหยังไงจังหวะนี้หุยหุยหุยเสียงแหบเลยครับนึกว่ามดดำหุยเจ็บคอพี่บอยคิดถึงโอ้แล้วจังหวะนี้อ้อมหลังมา2คนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการอ่านเกมที่ค่อนข้างจะขาดมากปล่อยไปในวงและเสยปากเข้าไปแตกครับผมลัดล้วนๆหล่อจริงๆเลยว่ะนี้แวนยังไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วจะเป็นการโซเลอร์คิวของทางมิดเลนฝั่งเราหรือเปล่าวันนี้เข้าไปแล้วครับแล้วเบื่อใจเห็นจังหวะเข้าไปได้ต่อยครับเตยจังหวะโยกกลับมาโยกกลับมาซึ่งกระบังหนึ่งจังหวะต่อยเข้าไปครับโอ้โหเซลฟีดโอ้นโมพุทูฟุตายะชิตังเมโปชิตังเมโปชิตังเมโปอย่าทำแบบนี้เลยฮะมาครับผมเข้าไปอีกหนึ่งจังหวะเลยครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับเหมือนจะเอาอีกแล้วครับเหมือนจะเอาอีกแล้วนักลาดเข้าไปอีกแล้วครับคุกวงในมวนจะมั่วตัวใหญ่แล้วโอ้แล้วลัมเบอร์มันบล็อกแทบทั้งหมดโอ้โหบอกว่าดุจริงๆเข้าวงในได้เมื่อไหร่ต่อยไม่หยุดจริงๆครับคนนี้แม่งโหดจริงๆเลยแล้วจังหวะนี้เหมือนแร็คก็จะโอ้โหตายดิครับแบบนี้โอต่อยไปทั้งหมัดโชว์ไปเฮ้ยๆอะไรอะไรโอ้โหนี่เช็คสกิลเป็นว่าเล่นเลยครับคนหรือปืนกลเฮ้ยโอ้พัดโดจุ๊บๆโอ้แหลกเนี่ยแหลกจัดตอนนี้แหลกเลยแหลกเลยบอกเลยตอนนี้แหลกแหลกเลยตอนนี้แหลกเลยเอาปะล่ะอันดูอินเอาปะล่ะโอ้ยโอ้โหแหลกจัดโอ้แหลกจัดเลยตอนนี้ไม่รู้อะไรมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วตอนนี้มั่วแล้วช่วยทีดามันแหลกเกินไปโอ้พระเจ้าโอ้สองตัวตายแบบงงเลยโอ้พระเจ้าคือปกติเวลาผมเล่นกว่าผมไต่ขึ้นคอนนะอันนี้ผมขอโม้นิดนึงผมไม่ดีบ้านเขานะผมจะล้อมจนกว่าจะกดยอมแพ้โหดไหมทีมผมอ่ะผมเล่นจนแบบล้อมใช้หลักสูตรล้อมบ้านเขาเล่นจนเขากดยอมแพ้เลยคือแบบจะไม่เอาแบบไปตีบ้านแตกแล้วเขาแพ้อะไรเงี้ยผมใช้คลิปดันจนเขาตายเลยแล้วเขากดยอมแพ้เอา oh, no. เฮ้ย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 หิวแล้วกูหิวแล้วหิวแล้วจังหวะนี้กูหิวแล้วกูหิวแล้วไปเซเว่นดิบุ๊กแล้วก็อะไรวะไม่ได้ขอเข้าไปหนึ่งมัดเสยปล่อยเข้าไปอด MVP โชว์เลยวะทุกทีผมปิดบ้านล้อมเลยเดี๋ยวรอบนี้ปิดบ้านล้อมให้ดูเดี๋ยวโอ้ลูกทีมผมมาจะไม่ค่อยเข้าใจครับที่ผมจะมีทีมหลักผมไม่ตีบ้านเลยนะผมจะไปยืนนะผมยืนล้อมอย่างเงี้ยยืนล้อมจนมันยอมแพ้เลยอ่ะนั่นอ่ะสเต็ปผมอ่ะยืนล้อมจนขอชีวิตอ่ะบางคนโทรมาบอกเลยโอ้พี่ขอโทษเลยแบบนู้นแบบนี้โอ้ร้อยไหมถ้าร้อยแชร์ฝากไลค์ด้วยครับผมไปก่อนแล้วนะครับนี่ผมไม่ต้องคำนวณเลยดาเมจเยอะที่สุด wow. เข้าร่วมทีมไฟมีอยู่2อย่างเพราะผมรู้เลยผมชนะมาตลอดดูครับดูลากันไปก่อนเดี๋ยวกันว้าวสนุกใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่ยังไม่พอสามารถไปติดตามผมได้ทางทวิตทีวีนะครับผม6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนลิงก์อยู่ข้างล่างเลยและทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe
และกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะเห็นคลิปวิดีโอของผมก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกัน